ปฏิบัติตนด้านการปฏิบัติงานนะครับข้อมูลของผู้ขอรับการประเมินนะครับตัวผมเองชื่อนายอรพลอ่านแก้วนะครับตำแหน่งผู้ช่วยโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชุมนุมประถมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษยโสธรบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2565ปัจจุบันอายุราชการ6เดือนสำหรับประวัติการศึกษานะครับระดับประถมศึกษาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนบ้านคำเก้าตำบลห้วยแก้งอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรระดับมัธยมศึกษานะครับสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมตำบลกุดชุมอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรและระดับอุดมศึกษานะครับสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาพละศึกษาสำหรับภาระงานสอนนะครับจะประกอบด้วย1วิชาพละศึกษานะครับหรือว่ารายวิชาวอลเลย์บอลนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ6ถึง3ทับ11นะครับจำนวน6ชั่วโมงต่อสัปดาห์รายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จำนวน10ชั่วโมงต่อสัปดาห์กิจกรรมชุมนุมนะครับกิจกรรมชุมนุมฟุตบอลชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์กิจกรรมลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 1ชั่วโมงต่อสัปดาห์สรุปรวมแล้วเป็น18ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับภาระงานสอนต่อไปเป็นภาระงานที่ได้รับมอบหมายนะครับตัวผมเองนะครับได้มอบหมายภาระงานในกลุ่มบริหารงานทั่วไปนะครับทั้งประกอบด้วยงานอาคารสถานที่นะครับมีหน้าที่ดูแลพัฒนาอาคารสถานที่ต่างๆดูแลความสะอาดจัดบรรยากาศที่สนับสนุนและส่งเสริมทางวิชาการให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 2. งานสื่อสารประชาสัมพันธ์นะครับจัดทำวารสารจดหมายข่าวเผยแพร่ข่าวสารจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆของโรงเรียนซึ่งตัวผมเองได้มีโอกาสนะครับได้ออกแบบสื่อจังหวัดสะอาดนะครับโดยเผยแพร่ภายในโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชุมนุมประถมก็คือวิธีการคัดแยกขยะนะครับซึ่งใช้โปรแกรมที่ทางโรงเรียนได้เปิดการอบรมก็คือโปรแกรมแคนวาในการออกแบบนะครับก็3งานครูที่ปรึกษาเป็นครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ4ครับก็มีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเยี่ยมบ้านแล้วก็การดูแลควบคุมการเข้าแถวกิจกรรมภาคเช้า4งานอื่นที่ได้รับมอบหมายนะครับงานเวรประจำวันศุกร์นะครับจุดดูแลจราจรหน้าโรงเรียนภาคเช้านะครับเวรรักษาการเวลากลางคืนนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆนะครับแล้วก็งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของโรงเรียนต่อไปเป็นด้านที่1 นะครับด้านการปฏิบัติตนหัวข้อที่1 นะครับวินัยและการรักษาวินัยตัวกับผมเองนะครับแต่งกายถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาที่ทางราชการกำหนดนะครับแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ผู้สื่อสารอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นกับผู้เรียนเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาครับอีกทั้งเข้าร่วมกิจกรรมที่สื่อถึงเคารพมีเจตคติที่ดีต่อประเทศชาตินะครับซึ่งตามรูปภาพก็จะเป็นกิจกรรมภายในกลุ่มสาระนะครับก็คือเป็นการมอบของที่ระลึกสำหรับครูกลุ่มสาระที่มีการป่วยด้วยโรคโควิดนะครับแล้วก็มีการแสดงความเคารพต่อหัวหน้ากลุ่มสาระนะครับในพิธีวันไหว้ครูนะครับหัวข้อที่2นะครับคุณธรรมจริยธรรมนะครับตัวผมเองเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนศาสนกิจของศาสนาที่นับถือนะครับอย่างสม่ำเสมอตัวอย่างเช่นเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรนะครับในวันสำคัญทางศาสนาของกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานนะครับที่วัดสุทธิวรารามจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับได้ไปเห็นศาสนสถานที่มีความสวยงามและก็เข้าร่วม
ส่งเสริมกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดยโสธรก็คือเข้าร่วมในขบวนโรงเรียนทำสัญญาชุมนุมวัฒนธรรมในกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟนะครับ